คือช่างหลายคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านปัญหาก็คือเสียงแท่นตัดมิเนียมมันค่อนข้างดังบางครั้งมันก็สุดวิสัยถ้าบ้านไหนเพื่อนบ้านไม่อยู่ใกล้ๆหรือเขาไม่บ่นอะไรก็แล้วไปแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องแท่นตัดมิเนียมก็ต้องบอกว่าปัญหานี้มันมีมา 20-10 ปีอยู่แล้วเพราะมันต้องดังนะฮะทีนี้ว่าเราจะทดสอบให้เห็นถึงเสียงความดังของแท่นตัดมิเนียมแบบเดิม นะครับด้วยการที่วัดระยะห่างของการวัดเสียงนะครับว่ามันเราจะทำให้ห่างประมาณสักเมตรหนึ่งสำหรับเครื่องวัดนะฮะแล้วก็ทดสอบดูว่าถ้าตัว เครื่องวัดห่างจากตัวจุดที่ตัดเนี่ยประมาณ1เมตรสำหรับแท่นตัดธรรมดาทั่วไปนะฮะแล้วก็เสียงจะดังขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะท่าไปดูว่าตอนนี้ห่างกันประมาณ1เมตรนะครับโอเคนะฮะประมาณ1เมตรนะฮะ1เมตรนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าเสียงแท่นตัดมิเนียมจะดังขนาดไหนนะครับไปเราวัดระยะห่างที่เท่ากันนะครับคือ1เมตรจากจุดตัดนะครับนะฮะทีนี้เราจะได้เห็นว่าจุดตัดอยู่ที่เท่านี้โอเคนะครับอ้าวเริ่มฟังดูเสียงว่าขึ้นสูงที่เท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะตัดจะเห็นนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายให้เห็นถึงระยะการวัดเสียงห่างจากจุดตัดเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ในเสียงที่ดังที่สุดของการใช้แท่นตัดตัวนี้เนี่ยขึ้นไปถึง150กว่าเดซิเบลแต่ว่าเสียงในการตัดของแท่นไอวินทูอินวันเนี่ยเวลาที่สูงสุดของมันคือ117เดซิเบลซึ่งแตกต่างกันถึง30 43เดซิเบลนะฮะงั้น เสียงตัวนี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปด้วยเนื่องจากว่าคุณภาพของใบตัดสปีดของใบตัดนะครับและความคมของใบตัดทำให้เสียงเนี่ยมันค่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นช่างบางคนใบตัดไม่คมมันก็จะยิ่งดังขึ้นถ้าใบตัดคมเสียงมันก็จะไม่ดังเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเทียบกับแท่นตัวเดียวกันอันนี้ใบตัดใหม่เหมือนกันนะครับเสียงตัวนี้จะดังกว่าค่อนข้างเยอะสำหรับแท่นตัดตัวเก่านะครับถ้าช่างคนไหนสนใจอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองก็เชิญที่ร้าน180ลูเรียนได้ขอบคุณครับ